นี่หวายมีเห็ดบดก็มีปลาอันนี้มีโอกาสมาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวนะครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับโดยตลาดนัดไทยลาวนะครับเขาจะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับโดยจะเปิดประมาณ 8:00 นพอถึงเที่ยงมันก็ตลาดก็จะเริ่มวายสินค้าก็จะเป็นสินค้าจากธรรมชาตินะครับจากมาจากแบบสินค้าที่อยู่ตามป่าตามดงนะครับของเพื่อนบ้านของเราประเทศลาวนะครับเขาจะข้ามมาขายที่ฝั่งไทยรวมถึงฝั่งไทยด้วยนะครับขายรวมกันนะครับผมใครว่างๆก็มาเที่ยวซื้อของป่าของสดๆได้นะครับผมลานมีลานจอดรถด้วยนะครับสะดวกสบายมากจอดในวันแล้วก็เดินเข้ามาเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วไปชมของป่ากันเลยครับน้ำหนิงก็พอแล้วไปดูแบบนี้โอ้โหสัตว์จะตกน้ำแคมรับได้ไหมล่ะอะไรนะนี่เกาลัดนาทีกินไหมวันนี้น้องคำก็เพิ่งทำนะก็กินข้าวเดียวไปเขาก็กินน้ำข่อยแบบเตรียมลืมมาเลยที่มากับคุณไปก็กินเที่ยวตลาดแล้วพลาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอท่าอุเทนนั่นก็คือวัดพระธาตุท่าอุเทนนะครับเป็น1ใน7พระธาตุใน7วันที่ต้องอากาศไหว้นะครับของจังหวัดนครพนมนะครับนั่นก็คือเป็นวัดสำหรับคนเกิดวันศุกร์เป็นพระธาตุท่าอุเทนนะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าใครเกิดวันศุกร์แล้วได้มาไหว้ชีวิตจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองดังแสงตะวันนะครับผมวัดพระธาตุท่าอุเทนนะครับสร้างโดยหลวงพ่อสีทัศนะครับญาณสัปปันโนนะครับตั้งอยู่บริเวณริมโขงเลยนะครับหันหน้าออกริมโขงสวยงามมากนะครับเป็นศิลปะประติมากรรมคล้ายๆกับองค์พระธาตุพนมนะครับอันนี้ผมก็เกิดวันศุกร์ผมก็เลยแวะมาไหว้นะครับใครที่เกิดวันศุกร์สามารถมาแวะท่านไหว้ท่านได้นะครับผมสำหรับตอนบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ก็ต้องแจ้งพนักงานด้วยนะครับบอกว่าเกิดวันศุกร์เขาก็จะเอาธูปให้21ดอกนะครับซึ่งต่างจากวันอื่นๆนะครับอันนี้เป็นบริเวณปักกระถางธูปนะครับจากนั้นเราก็จะมาไหว้องค์พระธาตุนะครับโดยจะมีคำกล่าวบูชาองค์พระธาตุแล้วก็ขอพรต่างๆให้เราสำเร็จตามสมปรารถนานะครับ
อันนี้เป็นลักษณะขององค์พระธาตุที่ใกล้ๆนะครับเข้ามาข้างในนะครับสำหรับการเดินทางก็ง่ายนะครับเพราะว่าอำเภอท่าอุเทนติดกับถนนใหญ่ที่มุ่งหน้าตรงไปจังหวัดนครพนมเลยนะครับผมสามารถถ้ามาจากทางอำเภอศรีสงครามหรือว่าทางสกลนครเราก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเป็นอำเภอท่าอุเทนแล้วก็ทะลุมาเรื่อยๆตรงติดริมโขงนะครับผมอันนี้คนนิยมมากราบไหว้ท่านขอพรท่านนะครับเพื่อความสำเร็จและก็ได้สมปรารถนานะครับจากนั้นเราก็จะมาไหว้องค์พระอุปคุฎนะครับมาขอพรยกหินอธิษฐานจิตยกพระนะครับและอันนี้เป็นรูปจำลองขององค์พระธาตุทั้ง7วันเลยนะครับก็คือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสกลนครจะมี7พระธาตุ7วันสำหรับคนเกิดแต่ละวันนะครับเราสามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์หรือเว็บของการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมได้นะครับว่าวัดพระธาตุประจำวันเกิดแต่ละวันอยู่อำเภออะไรของจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับอันนี้ถ่ายรูปให้ดูคร่าวๆนะครับเราก็สามารถมาทำบุญกันได้นะครับมาเที่ยวตลาดลาวแล้วก็มาทำบุญกันครับต่อไปจะพาไปดูองค์พระเกจิอาจารย์หล่อจำลองตอนแรกผมตกใจมากเลยนะครับผมก็นึกว่าของจริงเข้าไปในองค์ท่านเหมือนของจริงมากเดี๋ยวพาไปดูครับหลวงปู่เปียหลวงปู่ล่าพระอาจารย์จวนพระโพธิญาณเถรพระสุทธิธรรมรังสีพระธรรมวิสุทธิมงคลพระญาณสิทธิธาจารย์หลวงปู่ชอบฐานสมองพระราชนิโรธรังสีคำพีปัญญาวิสิทธิพระอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ตื้อหลวงปู่เวียนปู่วินัยทรมานหลวงปู่สีทักพระครูวิเวกธกิจสมเด็จพุทธาจารย์โตกุมารสีพระราชนีสามีรามพุทธนุพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุจากนั้นเราก็จะมุ่งตรงไปสู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อไปไหว้องค์พระศรีสัตนคราชนะครับประติมากรรมองค์พระศรีสัตนคราชนะครับหล่อด้วยทองเหลืองนะครับมี7เสียรขนลำตัวไป3ชั้นนะครับผมหันหน้าไปทางทิศเหนือเฉียงตะวันออกประดิษฐานอยู่บนท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามนะครับของแม่น้ำโขงจากวิวที่เรามองเห็นนะครับผมโดยในแต่ละปีนะครับจังหวัดนครพนมแล้วก็มูลนิธิพระยาศรีสัตนคราชร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเขาจะมีการจัดงานนะครับบวงสรวงพระยาศรีสัตนคราช7วัน7คืนนะครับในเดือน7ของทุกๆปีนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับของพญาศรีสัตนคราชนะครับผมวันนี้อากาศดีมากนะครับวันนี้ผมมาก็คือฝั่งลาวนะครับวิวที่เรามองเห็นนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในด้วยนะครับข้างในจะเป็นจะเล่าถึงส่วนของประวัติในการสร้างองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับโดยองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับสร้างขึ้นตามความเชื่อของชาวจังหวัดนครพนมโดยมีเรื่องเล่าจากที่หลวงปู่คำพันธ์ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับพญาศรีสัตนคราชนะครับอันนี้ภายในองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับจะเล่าถึงประวัติการสร้างการนิมิตหรือการประติมากรรมต่างๆศิลปะต่างๆเกี่ยวกับองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับผมสำหรับคนที่มาไหว้องค์ปู่แล้วได้รางวัลหรือว่าได้โชคเขาก็จะกลับมาจ้างเครื่องบวงสรวงใบสีหรือแล้วก็นางรำนะครับเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาแก่องค์พญาศรีสัตนคราชนะครับโดยมีให้เราเช่าแล้วก็ให้เราบูชาทั้งนางรำแล้วก็เครื่องบวงสรวงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เด็กเล่นสำหรับหลานหรือลูกนะ